ไปพบคุณหมอสูอะค่ะก็พบว่าเป็น PCOS ก็เลยเริ่มรู้ตัวว่าน่าจะมีบุตรยาแล้วก็หลังจากลองวิธีธรรมชาติก็คือเหมือนซื้อที่ตรวจดิจิตอลที่มันจะแสดงหน้ายิ้มเวลาไข่ตกอะไรเงี้ยค่ะก็คือทดสอบทุกเดือนก็ไม่มีหน้ายิ้มให้เห็นเลยว่าไข่ตกก็เลยคิดว่าน่าจะต้องพึ่งคุณหมอแหละก็ตอนแรกที่ดูหาข้อมูลเนี่ยเหมือนเจตนินก็มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆเลยเวลาเซิร์ชเข้าไปก็จากแล้วตอนแรกเราก็เลยมาลองมาพบคุณหมอก่อนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีของที่นี่ก็ดูทันสมัยแล้วทางบุคลากรอย่างคุณหมอเขาก็ให้คำแนะนำดีครับว่าวิธีการจะต้องทำยังไงแล้วเราไปดูเจ้าหน้าที่คนอื่นเขาก็บริการดีครับก็เลยมองว่าอ่ะถ้าที่นี่ดูน่าจะมีมาตรฐานน่าเชื่อถือได้ที่จะทำให้เราสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ครับคุณหมอพิมพ์เป็นคุณหมอที่แบบมีความสามารถมากนะการให้คำปรึกษาที่ดีแล้วก็แบบใส่ใจคนไข้แล้วเราก็รับรู้ได้เลยว่าคุณหมอมีความปรารถนาที่ดีคือเหมือนกับยินดีไปกับเราเลยเมื่อเราแบบประสบความสำเร็จในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันที่อัลตราซาวด์แล้วแบบได้ยินเสียงหัวใจน้องอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกแบบตื้นตันมากเหมือนว่ารับรู้ได้ถึงอีกชีวิตที่อยู่ในท้องเราก็อยากบอกว่าขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็หนูเป็นความสุขของคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาทำให้ครอบครัวเราสมบูรณ์แล้วก็ขอให้หนูเติบโตอย่างงดงามนะครับคุณพ่อคุณแม่รักหนูมากที่สุดในโลกค่ะแล้วคุณพ่อก็ดีใจที่น้องไนท์เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่นะครับแล้วถ้าน้องโตขึ้นอยากให้รักกตัญญูต่อแม่มากๆว่าแม่เขาพยายามอดทนแค่ไหนที่สำเร็จมาเป็นน้องไนท์ได้แล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเรานะครับ